เข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะแม้เราก็กำลังชื่นชมฉากใหม่อยู่นะคะออกแนวโรแมนติกนะ เอามานะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์นะคะแจ้งช่องทางอีกครั้งหนึ่งนะคะสายโทร024960493-4นะคะและ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามใครต้องการร่วมลุ้นหนังสือนะคะเหลือเวลาอีกช่วงหนึ่งนะคะยังสามารถส่งเข้ามาได้นะคะก็ PD เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดนะคะส่งมาในคำถามอันเดียวกันก็ได้เนาะที่หมายเลข422-1606นะคะสำหรับหนังสือกระจก2นำทางชีวิตปี2560ค่ะครับพร้อมแล้วที่ทุกคนรอคอยนะคะสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายปีนะคะของทั้ง12ราศีมาฟังกันเลยค่ะก็ปี60ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหลายท่านก็ทราบอยู่ดีนะครับว่าจะเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีดาวใหญ่ๆเนี่ยโยกย้ายนะครับถึง3ดวงก็คือ1เลยพระเอกของเราคือดาวพระฤหัสบดีอันนี้คือย้ายจริงๆเนี่ย6กันยาแต่ช่วงต้นปีเนี่ยประมาณ2เดือนกลางมกราถึงกลางมีนาก็ย้ายรอบหนึ่งนะครับอ้าแขนรับเลยใช่แต่จะเป็นในระยะสั้นค่ะ2นะครับดาวราหูอันนี้คือย้ายในวันที่4สิงหาค่ะส่วนนะครับดาวอีกดวงนึงเนี่ยก็คือดาวเสาร์ซึ่งอยู่กับที่มานาน2ปีครึ่งก็จะโยกย้ายในช่วงวันที่1ธันวาคมค่ะฉะนั้นปีนี้เมื่อดาวใหญ่มีการโยกย้ายหลายดวงเนี่ยทุกราศีก็คงจะได้รับผลกระทบมากน้อยลดหลั่นแตกต่างกันออกไปวันนี้จะมาคุยให้ฟังนะครับทั้ง12ราศีว่าควรที่จะวางแผนอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรเลยค่ะปี60เนี่ยมังกรกับกรกฎเนี่ยจะได้รับผลเยอะในเรื่องของดาวราหูราหูเนี่ยจะโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะครับก็คือในช่วงครึ่งปีหลัง4สิงหาอย่างที่เรียนแน่นอนฮะพอราหูเล็งรักเป็นพินทุบาทเสียเรื่องรักเสียเรื่องหุ้นส่วนฉะนั้นก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีแต่ในทางกลับกันดาวราหูเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเป็นดาวการเงินของชาวราศีมังกรค่ะทะเลาะกับแฟนไม่เป็นไรแต่กระเป๋าตุงก็จะมีสภาพคล่องที่ดีการเงินโฟลว์ขึ้นและที่สำคัญฮะดาวพระฤหัสบดีที่เป็นดาวแห่งโชคลาภก็ที่ว่าจะย้ายจากราศีกันเข้าไปสถิตอยู่ในราศีตุลเนี่ยจะโยกเข้าสู่เรือนกรรมะเรือนงานของชาวราศีมังกรแปลว่าก็แน่นอนก็ดาวแห่งโชคลาภยกเข้าสู่เรือนงานเนี่ยก็จะมีลาภผลในแง่ของการทำธุรกิจการงานจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะและที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ยกให้มังกรปีนี้ถึงจะเสียเรื่องคู่แต่โดยรวมดีก็คือดาวประจำตัวคือดาวเสาร์ยังโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคจนถึงสิ้นปีฉะนั้นโดยรวมมังกรงานดีเงินดีประคองเรื่องเดียวคือเรื่องความรักค่ะและดาวราหูหมายถึงเรื่องของคดีความด้วยฉะนั้นถ้าปีนี้ทำผิดกฎกติกาอะไรเล็กๆน้อยๆระมัดระวังหน่อยขึ้นโรงพักเลยจริงๆถือเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงเอาเล็กน้อยก่อนที่จะไปใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับแก้เคล็ดไปก่อนนะเสริมชะตาแน่นอนเสียเรื่องรักปกติเวลาแพรไม่สบายใจเรื่องความรักเนี่ยแพรจะไปอธิษฐานที่ไหนตรงๆแบบนี้เลยเหรอคะปกติไม่ได้อธิษฐานเรื่องความรักค่ะแต่ก็อยากจะหาที่ที่จะไปอยู่เหมือนกันมีแนะนำไหมคะอาจารย์นี่แม่นี่ผมชอบรูปดังหาโอกาสเดินทางมีรูปพาสปอร์ตด้วยกับรูปเครื่องบินนะไปต่างประเทศใช่แล้วก็หาโอกาสไปสักการะพระตรีมูรติที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมใช่นะครับก็คือเป็นเทพเจ้าหรือว่าเทพที่จะคุ้มครองในเรื่องของความรักนะอันนี้ก็สำหรับชาวราศีมังกรนะสองเรื่องไปสักการะพระตรีมูรติรวมถึงหาโอกาสเดินทางไกลไปต่างประเทศครับค่ะต่อกันที่ชาวราศีกุมเลยค่ะจ้ากุมเมื่อกี้อย่างที่บอกเปลี่ยนแปลงในแง่บวกนะครับดาวราหูซึ่งเล็งดวงชะตามาปีครึ่งเนี่ยจะย้ายออกแล้วนะราหูเล็งดวงจำไว้ง่ายๆศุกร์เสาร์ราหูพวกนี้เสียเรื่องความรักฉะนั้นของกุมเนี่ยเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเกณฑ์ความรักแข็งแรงขึ้นค่ะดาวพระฤหัสบดีซึ่งปีก่อนอยู่ในเรือนเสียก็จะโคจรให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ค้ำจุนดวงชะตาซึ่งจะส่งผลดีนะครับทั้งในเรื่องของชื่อเสียงการเงินการงานการเดินทางรวมถึงจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นปีที่ผ่านมาทำอะไรก็ไม่เข้าตาปีนี้ทำอะไรก็ดูขึ้นไปซะหมดและนอกจากนี้นะครับช่วงปลายปีดาวเสา
ซึ่งสถิตอยู่ในเรือนงานมานานเนี่ยก็จะย้ายออกแต่แน่นอนฮะมีดีก็ย่อมมีเสียปีนี้ให้ระวังปัญหาสุขภาพนะครับก็การเสริมชะตาปีจอนี้อย่างในภาพที่เห็นนะครับบูชาปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและปีนี้ถ้ามีโอกาสได้แบ่งปันบริจาคเงินให้กับผู้ยากไร้มากน้อยขอให้ทำครับค่ะต่อกันที่ชาวราศีมีนค่ะราศีปลาคู่นะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาเหมือนฟุตบอลเลยครึ่งปีแรกขวนขวายให้มากทั้งเรื่องงานและก็เรื่องส่วนตัวเพราะว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยยังได้รับอานิสงส์จากดาวพฤหัสบดีซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่ครึ่งปีหลังสถานการณ์จะเปลี่ยนไปนะครับพฤหัสซึ่งเป็นทั้งดาวแห่งโชคลาภเป็นดาวประจำตัวเป็นดาวการงานโคจรเข้าเรือนเสียประกอบกับช่วงปลายปีเนี่ยพระเสาร์ก็จะยกเข้าสู่เรือนงานอีกฉะนั้นครึ่งปีหลังเหนื่อยจริงๆการเงินอันนี้ตลอดเลยนะฮะอีกประมาณสัก6ปีที่เหลือเนี่ยดาวมฤตยูซึ่งเป็นบาปประเคาะอีกดวงสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระซึ่งหมายถึงเรือนเงินกระเป๋าฉีกกระเป๋ารั่วเสียทรัพย์ด้วยเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดและที่สำคัญปีนี้นอกจากงานนอกจากเงินเน้นปัญหาเรื่องคนด้วยนะครับทั้งคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเราหรือต่ำกว่าเป็นบริวารเราและที่สำคัญอีกประเด็นมีนเนี่ยครึ่งปีหลังไปแล้วดูแลสุขภาพตัวเองรวมถึงญาติผู้ใหญ่ให้ดีครับค่ะการเสริมชะตาปีจรสำหรับชาวราศีมีนหาโอกาสไปกราบสักการะนะครับหลวงพ่อโสธรนะและที่สำคัญเหมือนที่บอกสุขภาพเนี่ยพาไปเลยฮะทั้งตัวเราและญาติผู้ใหญ่ไปเช็คอัพตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังครับต่อกันที่ชาวราศีเมษค่ะราศีแกะนะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นราศีที่มีการถูกพูดถึงกันเยอะเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยต้นมีนายกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นลัคนาเมืองด้วยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นนะครับแต่ถึงมฤตยูจะยังสถิตในระยะยาวกับชาวราศีเมษเนี่ยแต่ชะตาพูดถึงเปลี่ยนปีต่อปีนะผมไม่ได้บอกว่าเมษดีที่สุดนะชะตาปีนี้ภาพรวมจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นเหตุผลง่ายๆเลยครับดาวพระราชสัปดีเนี่ยซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุประเคราะห์จะโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตาแน่นอนครับจะเกิดลาภผลสิ่งดีงามกับชีวิตการทำธุรกิจการงานแบบมีพาร์ทเนอร์มีพันธมิตรหุ้นส่วนเนี่ยจะเอื้อประโยชน์จะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ในแง่ของคนทำงานประจำด้วยความรักหัวใจนะพฤหัสเล็งดวงเนี่ยโอ้คนโสดก็ต้องบอกว่ามีลุ้นเลยนะปีนี้ถ้าใครมีเป้าหมายเขาบอกว่ามีไว้พุ่งชน คนที่คบหากันมาสักระยะมีความคิดอยากจะลงหลักปักฐานปีนี้ให้ลองทาบทามแต่สิ่งที่ต้องระวังพูดอยู่เสมอมีบวกก็ต้องมีลบครับการมีปัญหากับบรรดาเครือญาติหรือแม้กระทั่งทุกข์ใจเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะบ้านซ่อมบ้านชำรุดรถรามีเหตุจะต้องซ่อมแซมใช้จ่ายและ เมษฝากระวังนะฮะขีดเส้นใต้2เส้นในเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงเดือนคาบเกี่ยวระหว่างมีนาเมษายนและอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงปลายปีเสริมชะตาทำอะไรดีค่ะนี่เลยในรูปใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไปบริจาคโลหิตนะคะใช่แล้วก็ที่สำคัญนั้นนอกจากบริจาคโลหิตแล้วนี่ทำภายในให้สงบนิ่งหาโอกาสนะครับไปปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์นะจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ดีครับ3วันก็มีนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะราศีวัวนะครับในปีศักราช60นี้ต้องถือว่าไม่เด่นแม้ว่าดาวการงานจะแข็งแรงขึ้นโคจรสัมพันธ์ถึงลัคนาแต่หลีกเลี่ยงนะครับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกกรณีและเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ต้องระวังมีปัญหากับบรรดาญาติผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานความรักหัวใจเสายังเล็งดวงอยู่ฮะยังไงก็ต้องทายว่าเสียเรื่องคู่อดทนให้มากนะครับเกณฑ์ความรักของชาวราศีพฤษภกว่าจะปรับตัวดีขึ้นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอให้เลยผ่านช่วงปลายปีไปแล้วแต่พูดอยู่เสมอจังหวะที่ดาวย้ายเนี่ยก่อนจะย้ายออกจะมีทิ้งทวนนะปีนี้คนมีคู่ครองอดทนให้มากๆประคับประคองให้ผ่านปลายปีนี้ไปให้ได้และอีกหนึ่งราศีครับที่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเน้นในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมค่ะช่วงสงกรานต์เลยเนาะใช่เสริมชะตานิดนึงอย่างในรูปครับ
ถ่ายชีวิตโคกระบือนะทำมากน้อยตามกำลังศรัทธาถวายของมีคมนะครับเนี่ยชุดมีดโกนหนวดนะครับพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมรวมถึงการถวายของที่เป็นคู่นะรองเท้าก็ใช่แจกันก็ได้เชิงเทียนก็ดีครับค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะศักราชใหม่ของชาวราศีคนคู่จริงๆผมถือว่าไม่ได้เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะปีนี้การโยกย้ายของดาวบาปประเคาะทั้งสองดวงส่งผลลบนะสิงหาคมเนี่ยนะอันนี้คือราหูที่ย้ายเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนกระดุมพระ ขออภัยครับราหูค้นทรัพย์มีเหตุทำให้เสียสตุ้งสตังเสียเงินเสียทองนะครับการเงินไม่ดีและในช่วงปลายปีพระเสาก็จะยกเข้ามาเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทก็เสียเรื่องคู่เสียเรื่องรักอันนี้คือ2สเต็ปจากการย้ายของดาวแต่ในภาพรวมในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยยังถือว่ายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอยู่นะครับมีโอกาสได้รับผลจากบริวารฉะนั้นการทำงานวันนี้ในช่วงปีนี้เน้นนะการเป็นทีมรวมถึงมีเกณฑ์ในการได้ต่อยอดริเริ่มธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับค่ะแต่ก็เรื่องเงินกับเรื่องของความรักไม่ค่อยดีมีวิธีแก้ดวงไหมคะก็ในเรื่องของความรักยังมาปลายปีนะยังไม่ต้องกังวลแต่เตือนให้รู้ปีนี้ไปทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคและที่สำคัญราหูค้นทรัพย์เนี่ยพูดอยู่เสมอในรายการว่าจงทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์การลงทุนใช่การลงทุนออมเงินการออมเงินหรือแม้กระทั่งการบริจาคให้ทานอันนี้ก็ถือเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงครับค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะอันนี้ผ่านไปแล้ว6ราศีนะครับเข้าสู่ราศีที่7กรกฎนะกรกฎในปี2560นี้ถือว่าเหนื่อยอย่างที่เรียนราหูเนี่ยจะมีอิทธิพลเยอะกับทั้งกรกฎแล้วก็มังกรราหูจะเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดราหู ทับลักษณ์เป็นอย่างไรผิดหวังเสียใจก็ได้สุขภาพไม่ดีก็ได้มีเกณฑ์ถูกคดีความถูกให้ร้ายหรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินมีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งหมดงานกรกฎเองไม่ใช่เฉพาะปีนี้ลากยาวไปเลยอีกประมาณ6ปีข้างหน้าก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเพราะอิทธิพลของมฤตยูซึ่งสถิตอยู่ในเรือนงานอาจจะส่งผลในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงแต่พูดอยู่เสมอทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสครีเอทสิ่งใหม่ๆแม้กระทั่งเรื่องรักกรกฎต้องบอกว่ารักใหม่ไม่เด่นนะปลายปีเนี่ยดาวคู่ครองก็จะเดินเข้าเรือนเสียอีกฉะนั้นประคองให้ดีแต่ทั้งหลายทั้งปวงฟังแล้วอย่าเพิ่งเสียกำลังใจมีเสียก็ต้องมีดีดาวพระฤหัสบดีพระฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยโคจรได้ตำแหน่งประทุมเกณฑ์นะก็คือประทุมเนี่ยแปลว่าดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ชั้นสูงใช้บูชาพระก็ยังช่วยค้ำจุนดวงชะตาภาพรวมได้แล้วก็ที่สำคัญปีนี้ใครมีแผนเรื่องบ้านเรื่องรถมีโอกาสได้ลุ้นนะครับค่ะวิธีเสริมชะตาค่ะที่เห็นอยู่ในรูปนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลหาโอกาสร่วมสร้างร่วมบูรณะหรือถวายพระพุทธรูปปางป่าเลไลที่วัดด้านนี้เห็นนี่คือหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะสิงห์นะตะกี้กรกฎฟังแล้วเหนื่อยๆนะครับสิงห์ปี60เหนื่อยมาทั้งปีนะสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นราศีที่มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นราหูย้ายออกจากดวงชะตาแล้วนะครับและพฤหัสเนี่ยก็ช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็ยังสถิตอยู่ในเรือนเงินอยู่ค่ะคนที่เคยมีปัญหาเรื่องรักความสัมพันธ์จะแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าใครไม่ผ่านคนที่ผิดหวังเสียใจเลิกราจากคนรักก็มีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะและพฤหัสอย่างที่เรียนเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยก็ยังสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนเงินหรือแม้กระทั่งย้ายก็ยังโยกหน้าถึงลัคนาก็ยังส่งผลให้คุณมีเกณฑ์ได้รับสิ่งดีๆโดยเฉพาะจากพี่น้องผองเพื่อนการคบค้าสมาคมการเดินทางการติดต่อจะมีลาภผลการเงินก็ไม่น่าเป็นห่วงฮะบริหารสภาพคล่องได้แม้ปีนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายในเรื่องบ้านเรื่องรถมากหน่อยก็ตามครับค่ะวิธีเสริมชะตาค่ะก็กังวานสว่างสวัยนะครับทำบุญร่วมสร้างระฆังบูรณะหอระฆังก็ได้แล้วก็ให้หาโอกาสบริจาคเงิน
ให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยผมชอบจริงๆภาพประกอบวันนี้น่ารักนะฮะนี่คืออักษรเบลนะอักษรเบลนะคนผู้พิการทางสายตาครับค่ะต่อไปชาวราศีกันค่ะราศีกันนะครับกันจริงๆปีที่แล้วเป็นพระเอกนะครับก็คือพระรหัสสถิตอยู่ในดวงชะตาปีนี้นะก็ต้องบอกว่ายังดีต่อเนื่องนะครับถึงว่าพระรหัสดาวแห่งโชคลาภเนี่ยจะโคจรออกจากราศีเกิดแต่ก็ยังให้คุณค่ะโดยเฉพาะในเรื่องเงินทองๆสภาพคล่องจะดีนะครับความรักหัวใจครึ่งปีแรกก็โดดเด่นค่ะแม้ครึ่งปีหลังจะไม่หวือหวาแต่ความสัมพันธ์โดยรวมก็ไม่ได้ถึงขนาดมีปัญหาใหญ่งานภาพรวมก็ยังต่อเนื่องเดินต่อไปได้นะครับโดยเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยเน้นการทำงานเชิงรุกโดยเฉพาะคนที่ทำงานกับคนรักโดยเฉพาะคนที่ทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่ทำงานกับหุ้นส่วนอันนี้ดีนะแต่สิ่งที่ต้องระวังปีนี้ระวังเสียเพื่อนมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งนะครับกับเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือแม้กระทั่งบรรดาญาติพี่น้องครับค่ะวิธีเสริมชะตาค่ะที่เห็นในภาพนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ชาวราศีกันเนี่ยหาโอกาสได้ไปถวายปัจจัยทำบุญกับวัดที่มีการก่อสร้างนะโบสถ์วิหารรวมถึงเสนาสนะต่างๆครับค่ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะปี60นี้ตุลมาแล้วยิ้มเลยนะยิ้มหูผึ่งเลยนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความจริงก็ตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วล่ะนะพระรหัสก็จะยกเข้าสู่ราศีเกิดประมาณ2เดือนแล้วก็จะอยู่ในราศีเกิดยาวเลย1ปีตั้งแต่หลังกันยาปี60ไปนะครับพระฤหัสเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดแน่นอนโชคลาภคนประถมนำมาซึ่งความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาประกอบกับพระเสาซึ่งสถิตอยู่ในเรือนเงินมานานก็จะย้ายออกในช่วงปลายปีใครที่มีปัญหาภาระหนี้สินต้องผ่อนนู่นผ่อนนี่ก็จะเบาลงบริหารจัดการได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่มีโอกาสเกิดปัญหาก็มี1คือเรื่องงานนะครับเมื่อเข้าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยราหูย้าย4สิงหานะอิทธิพลของราหูที่โคจรเข้าสู่เรือนกรรมะอาจจะมีเรื่องวุ่นวายก็ได้หรือบางครั้งราหูจะทำให้เรารู้สึกแบบขี้เกียจไม่ขยันแล้วก็ต้องพยายามหาแรงจูงใจให้กับตัวเอง2ความรักหัวใจต้องระวังค่ะชี้หนูอีกแล้วมีโอกาสพลิกผันนะคือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ศุกร์ไม่ใช่เสาร์ไม่ใช่ราหูที่เล็งลัคแต่มฤตยูซึ่งเล็งลัคนาอยู่เนี่ยก็ต้องประคับประคองในแง่ของความสัมพันธ์ให้ดีนะหรือมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงชี้อีกแล้วดูเหมือนไม่กลัวนะฮะเอาวิธีเสริมดวงดีไหมคะเดี๋ยวก่อนตุลต้องระวังด้วยนะครับถึงแม้พระรหัสจะอยู่ในราศีเกิดฝากระวังอุบัติเหตุค่ะนะก็เน้นในช่วงประมาณเดือนมีนาคมเมษาและอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงปลายปีจ้ะค่ะมาเสริมดวงกันดีกว่าร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะนะครับอุปสมบทภิกษุสามเณรนะครับแล้วก็หาโอกาสในเรื่องของการบริจาคโลหิตด้วยครับค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะพิจิกยังคงหนักยังคงเหน็ดเหนื่อยครับและมีปัญหาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานะครับเสาเนี่ยยังอยู่นะเสายังอยู่จนถึงปลายปีและราหูเนี่ยถึงจะมีการโยกย้ายแต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อในเรื่องของธุรกิจแวดวงการทำงานอยู่และที่สำคัญอันนี้สำคัญมาก ดาวพระศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวที่ให้คุณและเป็นดาวการเงินของชาวราศีแมงปองอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยพิจิกเหนื่อยจริงเรื่องงานหรือมีปัญหาเรื่องคดีความในการทำงานแต่ยังพอมีลาภผลในเรื่องของสิทธิประโยชน์อยู่แต่ปีนี้พอพระรหัสย้ายเนี่ยโคจรเข้ามุมอับไม่ได้ช่วยค้ำจุนดวงชะตาเหมือนปีที่ผ่านพ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องระวังด้วยนะผู้ใหญ่ให้โทษใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและเสาทับดวงก็ยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยแม้กระทั่งการผ่าตัดอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมครับค่ะวิธีเสริมดวงค่ะก็ถวายเครื่องกลโหนดเหมือนกันนะครับแล้วก็บริจาคเงินให้กับผู้ป่วยนี่ที่เห็นในวีลแชร์นะครับผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมากน้อยตามกำลังครับและสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูค่ะโดยภาพรวมนะครับถือว่าดีนะฮะดาวพระราชบดียังโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาโดยเฉพาะในเรื่องของลาภผลโชคลาภไม่ว่าจากรับผลจากในเรื่องของธุรกิจจากเพื่อนคนใกล้ชิดการติดต่อประสานงานปีนี้พอจะมีฟลุกติดไม้ติดมือดาวราหูซึ่งเป็นดาวปรับประเคราะห์นะครับปีจรนี้ก็จะโคจรไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ส่งผลต่อดวงชะตาโดยตรงแต่เงินทองยังต้องมีวินัยนะครับดาวการเงินโคจรเข้าในมุมอับนะ
และปีนี้เหมือนกันพยายามออกแรงทำทุกอย่างให้เต็มที่ตลอดทั้งปีเลยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมถามว่าพร้อมเรื่องอะไรธนูเนี่ยดูต่อเนื่องถึงช่วงปี61ธนูเนี่ยพระเสาจะยกเข้ามาสถิตในราศีเกิดตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปแล้วนะค่ะฉะนั้นโดยรวมปีนี้ออกแรงเยอะๆภาพรวมยังดีอยู่สำหรับชาวราศีธนูเสริมชะตามันไหว้พระทำบุญถวายสังฆทานตามวัดต่างๆเป็นประจำให้ต่อเนื่องครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์รายปีของทั้งปี2560ของทั้ง12ราศีเลยนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะส่วนเรื่องของปีนักสัตว์ปีชงเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเป็นช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางนิดนึง SMS นะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่งเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีก็ส่งคำถามเข้ามาถามได้แต่จะต้องระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงร่วมลุ้นหนังสือเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านนะคะพิมพ์คำว่าหนังสือนะคะชื่อสกุลและจังหวัดส่งมาที่หมายเลขเดียวกันนะคะ4221606นะคะเรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณสรศิชาสอนศิชานะคะเกิดวันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์ปี34นะคะ 8:19 นถามเรื่องของการงานและความรักค่ะ8:19 นาทีปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับงานกับความรักเป็นอย่างไรปีนี้เน้นคนที่ทำงานอยู่ใกล้ๆกันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนในหน่วยงานเดียวกันก็ได้มีโอกาสจะเกิดปัญหาความขัดแย้งและปีนี้คุณสรชาถ้าในบ้านมีแอร์มีเครื่องปรับอากาศนะให้ล้างให้เช็คนะมีโอกาสเสียตังค์แอร์เสียผมทายว่าแอร์เสียส่วนในเรื่องของการทำงานปีจรนี้เป็นอย่างไรงานจะเด่นจริงๆหลังวันเกิดมีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนนะความเจริญก้าวหน้าถือว่าดีครับคุณปาริชาตินะคะเกิดวันอังคารที่26มกราคมปี14ค่ะ 8:39 นาทีถามเรื่องของงานเงินและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารงานเงินความรักเป็นอย่างไรเหนื่อยหน่อยแต่ว่าปีนี้ประเมินผลแล้วหายเหนื่อยมีโอกาสจะได้รับผลการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีลุ้นในเรื่องของการโปรโมตนะสายความก้าวหน้าในแง่ของงานอย่ากลัวเหนื่อยนะออกแรงให้เต็มที่แม้กระทั่งเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยภาพรวมการทำงานถ้าคุณยังไม่ได้โปรโมทในช่วงปีนี้ย่าง47นี้ก็มีลุ้นถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่ระวังในเรื่องของการเงินสภาพคล่องของมีคมอุบัติเหตุหน่อยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวครับความรักเป็นไงคะความรักระวังเรื่องของคำพูดสำคัญมากท่านต่อไปเลยค่ะคุณตุ๊กนะคะเกิดวันจันทร์ที่10พฤษภาคมปี30ค่ะเวลาบ่ายโมงตรงอยากจะทราบเรื่องของอาชีพและความรักอาชีพนี่ขายอะไรดีคะอาจารย์จะทำสบู่ขายดีไหมคะ10พฤษภา30ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะจ๊ะคุณตุ๊กไม่ใช่วันจันทร์รบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะดูทะเบียนรถให้นิดนึงละกันนะคะ4681ค่ะพุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นแต่81ราหูอาทิตย์อย่างที่บอกชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ระวังมีปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดรวมถึงความมั่นคงในส่วนของหน้าที่การงานใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะที่เลข8ครับดูเช็ควันเวลาเกิดอีกครั้งและส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทองเงินนะคะเกิดวันอังคารที่16สิงหาคมปี2492เวลาประมาณ 4-5 โมงเย็นนะคะถามว่าปี60นี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะปฏิทินตรงกับวันอังคาร 4-5 โมงเย็นผมถือว่าเป็นบ่ายนะปีนี้จะเป็นอย่างไรย่าง68ผมคงเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะช่วงหลังแล้วก็บริเวณอวัยวะด้านหน้าเกี่ยวข้องกับพวกระบบสืบพันธุ์นะครับก็บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้นะและปีนี้มันมีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยก็ให้ไปเสียทรัพย์กับสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่และปีนี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาหมอแล้วไม่ดีขึ้นลองเปลี่ยน
วิธีการรักษาดูนะครับค่ะก็เดี๋ยวต้องพักสักครู่นะคะสำหรับ SMS คุณผู้ชมยังส่งเข้ามาได้นะคะร่วมรุ้นหนังสือก็ได้ด้วยนะคะกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560พิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันในเรื่องของปีชงพักสักครู่เดียวค่ะครับ